สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีอีก1วันนะครับผมเตรียมส่งมอบรถ GLE 300D นะครับคันนี้จะเป็น4Matic นะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับลูกค้าก็ซื้อกับผมเป็นคันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าชื่นชอบอะไรในรถคันนี้แล้วก็ที่ให้ผมได้ดูแลอีกคันนึงเนี่ยก็ชอบอะไรในตัวผมนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาดูรถคร่าวๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากดูรีวิวฉบับเต็มก็มีอยู่ในช่องของผมนะครับก็กดไล่ดูในวิดีโอได้นะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับของ GLE 300D นะครับนี่ชุดแต่งก็จะเป็นแบบ AMG นะครับรอบคันข้างหน้าจะเป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับเป็นหมุดเงาๆเวลาโดนแดดนี่ระยิบระยับเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟรุ่นท็อปเลยนะครับจะเป็นLED นะครับแบบมัลติบีมเลยนะครับรุ่นนี้สำหรับล้อนะครับล้อก็จะได้ขนาดใหญ่เลยนะครับคันนี้จะเป็นลาย AMG แบบมัลติสโปกนะครับด้านหน้าจะเป็นยาง 275/45R21 นะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีบันไดข้างนะครับสำหรับยางหลังก็จะขนาดใหญ่กว่ายางล้อหน้านะครับจะอยู่ที่ 5/40R21 นะครับขอบ21นะครับใหญ่ๆเท่ๆไปเลยนะครับสำหรับชุดแต่งด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับปลายท่อออกคู่ดูสปอร์ตนะครับเวลาขับตามรถคันนี้จะรู้สึกว่าคันนี้แบบท้ายจะใหญ่มากเลยนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับสำหรับ GLE 300D นะครับน้ำมันก็จะเติมเป็นดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลมีเติมแอดบูด้วยนะครับเพื่อความประหยัดของรถนะครับภายในนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับรถรุ่น 300D จะเป็นชุดแต่ง AMG ในภายในจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับทุกสีหลังคาก็จะเป็นพาโนรามิกนะครับยาวมาจากด้านหน้ามาถึงด้านหลังเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีม่านนะครับเป็นม่านบังแดดไฟฟ้าแล้วก็เบาะแถว2นี่สามารถพับได้นะครับคันนี้มี7ที่นั่งนะครับแถว3ปรับขึ้นมาได้แต่ว่าคันนี้ผมไม่ได้ปรับไว้นะครับดูด้านหน้านะครับชุดพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ AMG ตัวนี้จะเป็นท้ายตัดนิดนึงนะครับจอจะเป็นไวสกรีนคอกพิทขนาดใหญ่เลยนะครับช่องสำหรับวางแก้วน้ำนะครับทัชแพดอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้มี Apple CarPlay ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับชุดลำโพงนะครับก็จะเป็นแบบของ Burmaster นะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับเป็นไม้เลยนะครับลองสัมผัสดูจะเป็นไม้เลยไม้จริงเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะครับอ๋อผมลืมบอกเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็น 1,950cc นะครับ4สูบแถวเรียงน้ำมันดีเซลนะครับ245แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเกียร์9จังหวะสำหรับ GLE 300D นะครับสวยๆเลยคันใหญ่นะครับเครื่องอาจจะดูเล็กแต่ว่าแรงมาเยอะนะครับแรงบิดเยอะนะครับแล้วก็ประหยัดแน่นอนสำหรับเครื่องดีเซลนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับคุณเองแล้วก็คุณหญิงนะครับครับคันนี้ก็เป็นรถที่ซื้อเป็นคันที่2กับผมแล้วครับคันแรกเป็น E-Coupe ครับคันนี้ก็เป็น GLE 300D ครับทีนี้ชอบอะไรครับรถรุ่นนี้ครับก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ครับแล้วก็จุคนจุของได้เต็มที่ครับเดินทางไกลไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพถนนเรื่องอะไรพวกนี้ครับปกติก็จะเดินทางไกลต่างจังหวัดบ่อยๆใช่ใช่ครับก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้ครับพี่หญิงก็มีเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นด้วยอ๋อก็คือที่มีเปรียบเทียบก็คือรถที่ในฝันของเราที่เราอยากได้อ่ะมันจะเป็น X6 อ๋อเนี้ยความฝันเขาตอนนั้นมันเราคนเดียวครับมันเราคนเดียวอันเนี้ยตัวเขาเองอ่ะเขาอยากให้เป็นของขวัญเราเขาก็เหมือนเขาจะจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆวันนั้นที่มาวางเงินจองใช่ครบรอบแต่งงานครบรอบวันแต่งงานเขาก็เลยพยายามจัดหารถที่เหมาะกับเราแล้วเขาก็จองให้เราไปดูเราไปดูถามว่าชอบไหมเราก็ยังคงชอบอยู่แต่ด้วยที่เรามีครอบครัวมีลูกซึ่งเขาจะค่อนข้างที่อยากจะได้รถคันที่ใหญ่เพราะเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถมากก็เลยเขาก็เลยดูรถรุ่นนี้
ล้วพยายามนั่งดูพี่อำนาจตลอดแล้วก็ดูแล้วเขาก็แบบเหมือนนัดสุดแล้วให้เรามาดูรถได้เนี้ยพอเราดูเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ชอบเขานะเพราะว่าเขาใหญ่ดีแล้วก็มันดูดีอ่ะดูดีที่แล้วทีเนี้ยพี่เอกเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะเลือกสิ่งเนี้ยให้กับเราอะไรเงี้ยค่ะประมาณวันนั้นที่มาจองก็ถูกใจเลือกสีนี้สีเดียวเลยเนาะใช่ใช่ครับใช่ค่ะแต่แรกดูสีเทากับสีบอนไว้ครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาสนใจก็ให้เขาเลือกครับผมแล้วทีนี้เหตุผลหนึ่งที่แบบว่าเลือกกลับมาซื้อรถกับผมมาครับก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วผมซื้อ e 200 coupe ครับเรียบง่ายไปแล้วก็ในอย่างเลยระยะเวลาที่ซื้อไปเนี่ยพี่อำนาจก็ติดตามแล้วก็ดูแลแล้วก็เราเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนพี่อำนาจรับสายตลอดแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีครับพอคิดจะออกคันที่2อ่ะถ้าออกเบนก็ต้องออกพี่อ๋อขอบคุณครับตอนนี้ก็ยังไงก็เป็นวันดีอีก1วันเนาะก็ขอให้รถคันนี้ก็นำพาแต่เงินทองความสุขมาให้ครับครับผมขอบคุณครับครับเรียบร้อยขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบดวงดาวอีกหนึ่งดวงนะครับออกไปลดแล่นบนถนนนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ Mercedes Benz ทุกรุ่นนะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับก็อันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่กลับมาซื้อซ้ำกับผมทำหน้านะครับยังไงฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับพิจารณาเซลล์ Mercedes-Benz นะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองเข้ามาพูดคุยกับผมก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ